ัจจุบันแรงงานต่างด้าวที่อยู่ในญี่ปุ่นเรียงจากน้อยไปหามากนะคะมาจากจีนเวียดนามฟิลิปปินส์แล้วก็บราซิลอย่างไรก็ตามค่ะคุณผู้ชมเงื่อนไขของการให้วีซ่าทำงานของญี่ปุ่นยังไม่เปิดรับแรงงานไร้ฝีมือนะคะเพราะฉะนั้นตัวเลขแรงงานที่จะเข้ามาเติมที่บอกว่าจะเพิ่มขึ้นสูงสุดในรอบ24ปีจะต้องการแรงงานต่างด้าวเข้ามาเติมอีกประมาณ40%เนี่ยมันไม่น่าจะเข้าเป้าเพราะว่าคุณยังจะรับแต่เฉพาะพวกที่แรงงานมีฝีมือและมีความเป็น professional เท่านั้นการรับแรงงานต่างชาติในเบื้องต้นนะคะของญี่ปุ่นเนี่ยยังโฟกัสไปที่แรงงานที่มีทักษะสูงแล้วก็ส่วนมากยังเปิดเข้ามาให้อยู่ในระบบของการฝึกงานการฝึกอบรมหรือระบบเทรนนีอยู่แล้วญี่ปุ่นก็อ้างว่าจะต้องเอาแรงงานจากไทยเอาแรงงานจากฟิลิปปินส์เนี่ยมาเข้าระบบเทรนนีก่อนแล้วก็จ่ายเงินเดือนให้ไม่มากเท่าไหร่แล้วก็โดนวิจารณ์ว่าเอ้ยไอ้ระบบเนี่ยมันเป็นการเอารัดเอาเปรียบแรงงานจากประเทศด้อยพัฒนาหรือเปล่ามันเหมือนคุณหลอกเขาเอามาทำงานให้คุณด้วยเงินเดือนต่ำๆแล้วคุณก็อ้างว่าเป็นระบบการฝึกงานแล้วคุณก็อ้างว่านี่มันเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้เทคโนโลยีทักษะระหว่างประเทศคุณกับประเทศด้อยพัฒนาเหล่านั้นนี่ก็เป็นเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตามนะคะกับภาวะขาดแคลนแรงงานที่เกิดขึ้นก็ทำให้พรรค LDP นะคะซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเสียงข้างมากมาโดยเกือบตลอดแล้วก็เป็นพรรคที่ล้าล้าลาลังนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคนญี่ปุ่นเนี่ยความที่อยู่เป็นประเทศเกาะแล้วเป็นประเทศเชื้อชาติเดียวคนญี่ปุ่นลึกๆแล้วจะมีความรังเกียจคนต่างชาติค่อนข้างสูงอันนี้พูดกันอย่างตรงไปตรงมานะคะมีความรังเกียจมีความกลัวแล้วก็ยังกลัวแบบเดิมๆกลัวคนต่างชาติมาแยกงานคนในประเทศทำหรือเปล่าคนต่างชาติจะเข้ามาทำให้ระเบียบวินัยของญี่ปุ่นมันเละเทะหรือเปล่าคนต่างชาติเข้ามาแล้วเนี่ยไม่มีแบบเอาอะไรแปลกๆเข้ามาในประเทศเราไม่ชอบเพราะฉะนั้นพรรค LDP เนี่ยค่ะจะเข้าไปแตะแก้กฎหมายเรื่องแรงงานหรือการรับแรงงานต่างด้าวเนี่ยเข้ามาทำงานในประเทศทีไรก็จะมีความกังวลนะคะว่ามันจะไปกระทบกับฐานเสียงซึ่ง เป็นฐานเสียงสนับสนุนการได้เป็นรัฐบาลของตัวเองมันก็เลยทำให้นโยบายนี้นะคะก็ผลักดันไปก็ยังไม่ไปถึงไหนเพราะว่าก็ห่วงเรื่องคะแนนนิยมของประชาชนที่เป็นฐานเสียงของตัวเอง